กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับเมื่อวานนี้คุณมินนี่นะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาเว็บพนันนะครับกับคดีฟอกเงินเนี่ยนะครับก็ปรากฏตัวออกมานะปรากฏตัวออกมาแน่นอนครับการปรากฏตัวออกมาเนี่ยมันเป็นฉากหน้าแต่ฉากหลังมันต้องมีการพูดคุยหารือกับทนายกับใครต่อใครเนี่ยคือเตรียมตัวมาแล้วเอาว่ากันง่ายๆมินนี่เนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหาเว็บพนันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเธอก็ได้ประกันนะเธอได้ประกันออกไปแล้วเธอก็บินไปที่สิงคโปร์บอกว่าไปดูแลลูกนะแล้วพอมีข่าวเธอก็บอกว่าเฮ้ยหน้าของตัวเองเนี่ยว่อนเต็มเน็ตเลยนะครับเธอก็เลยเดินทางกลับมาปรากฏว่าพอเธอเดินทางกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเธอก็ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนคุณผู้ชมสาระสำคัญของมินนี่เนี่ยนะครับคงไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพันตำรวจเอกภาคภูมินะครับนั้นก็รู้กันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรคุณผู้ชมครับมันเห็นกันอยู่แล้วแต่สาระสำคัญเนี่ยมันคือมินนี่มันอยู่ที่มันนี่ครับมันอยู่ที่มันนี่นะครับมินนี่เธอตอบแบบนี้เลยเตรียมมาแล้วนะครับบอกว่าเงินที่โอนให้ตำรวจเนี่ยให้ยืมครับก็สนิทสนมกันไงก็สนิทสนมกันมีความสัมพันธ์กันอะนะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอะส่วนจะเขาจะมีเมียมีลูกอยู่แล้วเนี่ยเธอก็บอกว่าก็ยังมีความสัมพันธ์กันนะรอบแรกผ่านไปเลิกกันรอบสองกลับมาคบกันใหม่นะครับบอกว่าให้ตำรวจยืมเงินนะครับแล้วเธอก็ใช้คำว่ายืมคืนบ้างไม่คืนบ้างเห็นไหมฮะอันนี้มันสับกฎหมายแล้วคุณผู้ชมอันนี้มันสับกฎหมายกฎหมายก็คือเอาถ้าวันข้างหน้าถ้ามีนี่ไปชี้แจงพนักงานสอบสวนบอกว่าให้ตำรวจยืมใช่ไหมให้ตำรวจยืมตำรวจก็ต้องถามว่าเอาในเขาคืนหรือเปล่ายืมอ่ะในคืนไหมมินนี่ก็เลยพูดตัดบทไปเลยนะครับว่าคืนบ้างไม่คืนบ้างก็เหมือนกับผู้หญิงกับผู้ชายชอบกันนะให้กันให้เงินกันนะให้ยืมกันนะให้ยืมเหมือนให้อ่ะเห็นไหมครับอันนี้เธอพยายามเอามาเป็นเหตุผลนะสองเอาแล้วนักข่าวก็ถามว่าเอาแล้วยืมใช้บัญชีตัวเองโอนหรือเปล่ามินนี่ก็พูดตัดไปเลยบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้บัญชีตัวเองโอนหรอกนะพอดีมินนี่ชอบไปอยู่ต่างประเทศชอบไปอยู่ต่างประเทศก็เลยใช้บัญชีคนอื่นโอนก็เลยฝากคนอื่นโอนเห็นไหมครับเห็นไหมคือไอ้คำว่าฝากเนี่ยในทางพนักงานสอบสวนก็จะโยงไปที่คำว่าบัญชีม้าแต่มินนี่บอกว่าฝากคนอื่นก็เธอไม่ได้ทำอ่ะเห็นไหมครับส่วนเรื่องของเว็บพนันเพอบอกว่าให้ไปถามทนายเอางี้คุณผู้ชมครับเราใช้คำว่ามินนี่มันอยู่ที่มันนี่เนี่ยนะครับเราไม่ได้ว่าเธอผิดหรือถูกนะแต่คุณผู้ชมผมทำข่าวมาเนี่ยนะครับคนทำเว็บพนันฟอกเงินไม่มีใครยอมรับสารภาพสักคนหรอกเขาสู้กันหลังพิงเขาสู้จนศาลสุดท้ายนั่นแหละคุณผู้ชมสู้จนศาลสุดท้ายนั่นแหละสู้ให้ถึงที่สุดเพราะอะไรครับเพราะถ้าคนเขาทำของพวกนี้นะครับเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาจะเจอคืออะไรแต่มันคุ้มค่าไงคุณผู้ชมนี่ไม่ได้หมายถึงมินนี่นะหมายถึงหลักการทั่วไปแต่มันคุ้มค่าที่จะทำไงคุณผู้ชมครับเงินมันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้านนะครับนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่จะเข้าสู่วงการนี้เขารู้อยู่แล้วว่าจุดสุดท้ายถ้าโดนจับเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ต่างประเทศนะแล้วจุดสุดท้ายถ้าเขาจะสู้เขาก็จะสู้ให้ถึงที่สุดเพราะเงินมันเยอะยังไงก็ต้องสู้ไว้ก่อนเพราะเงินมันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่มันนี่นะครับเธอพูดชัดว่าให้เป็นเงินยืมเห็นไหมฮะเออแล้วก็ใช้บัญชีคนอื่นโอนเข้าใจยังคุณผู้ชมครับเพราะนั้นเธอก็อันนี้เอาที่เธอตั้งรับก่อนนะเดี๋ยวมีเธอลุกกลับเลยนะคืองานนี้เนี่ยนะครับงานนี้เนี่ยดูเกมแล้วเนี่ยนะมันไปทางเดียวกันเดี๋ยวจะว่าให้ฟังนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเตรียมกันหรือเปล่านะนี่ผมไม่ชัวร์นะคุณผู้ชมมาดูเส้นทางการเงินอันนี้ก็เป็นประเด็นนะดูของช่องวันก็ได้ทุกช่องเหมือนกันหมดคุณผู้ชมรู้ไหมทำไมเส้นทางการเงินทุกช่องมันเหมือนกันหมดที่นำเสนอข่าวไม่มีช่องไหนลึกกว่ากันหรอกก็ไปเอามาจากตำรวจหรือเปล่าตำรวจที่จับอะเอามาแฉเอามาปล่อยหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้มีประเด็นมินนี่มันอยู่ที่มันนี่มาดูนี่สิครับอันนี้กราฟิกของข่าวช่องวันก็ได้ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเส้นเงินเนี่ยอันนี้แค่หนึ่งในหลายๆเส้นนะที่มีการเปิดเผยข้อมูลกันออกมาตามที่สื่อมวลชนนะทุกสำนักนำเสนอออกมาเห็นไหมมินนี่มีความสัมพันธ์กับพันตำรวจเอกภาคภูมิเธอยอมรับอ้างความสัมพันธ์มันไม่ผิดกฎหมายไงคุณผู้ชมมันไม่เกี่ยวคดีนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันตรงๆนะครับแต่จะไปผิดกับเมียที่บ้านหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงนะทีนี้
โอนทั้งหมดเนี่ย51ครั้งรวมทั้งหมด 3,659,890 3,6 เอางี้ละกันผ่านตู้ฝากเงินสดนะผ่านตู้ฝากเงินสดเห็นไหมคุณผู้ชมคือหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกแค่3,6 อันนี้แค่เพียงเส้นหนึ่งไงมันยังมีอีกหลายเส้นซึ่งก็ไม่รู้จะไปตามเจอหรือเปล่าเอาไปให้กับบัญชีม้าเห็นไหมที่ชื่อว่าพุทธิพงษ์ภูลศรีเห็นไหมเห็นไหมซึ่งบัญชีม้าเนี่ยตามข้อมูลที่ปล่อยออกมาบอกว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิเป็นคนถือแล้วก็โอนไปให้บัญชีม้าอีกคนหนึ่งชื่อว่าคันชิตแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคนถือบัญชีชื่อว่าพันตำรวจโทคริตเห็นไหมนี่เนี่ยเส้นเงินมันไม่โกหกไงคุณผู้ชมเอางี้ถ้าเอาตามมินนี่อธิบายก็หมายความว่ามินนี่ไอ้เงินเนี่ยให้ยืมนะครับเนี่ยไม่ใช่เงินพนันนะครับเงินให้ยืมนะครับแล้วมันก็จะลึกเข้าไปอีกว่าถ้าเป็นการให้ยืมเนี่ยอ้าวแล้วมันไปพัวพันกับบัญชีคนอื่นทำไมบัญชีม้าให้พัวพันกับบัญชีม้าทำไมถูกไหมฮะอ้าวคนให้เงินกันยืมกันก็บัญชีตัวเองสินะก็โอนกันปกติหรือถ้าแบบคุณมินนี่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะฝากคนอื่นโอนมันก็ต้องฝากเพื่อนฝูงเนี่ยใช่ไหมคุณพุทธิพงศ์กับคุณคันชิตเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับคุณมินนี่ยังไงเขารู้จักใช่ไหมเพราะมันอยู่ที่เส้นเงินครับมันอยู่ที่เส้นเงินเอาตรงนี้ก่อนนะครับมันจะผิดไม่ผิดแต่มันอยู่ที่เส้นเงินคุณผู้ชมคดีฟอกเงินพนันออนไลน์เนี่ยมูลค่ามหาศาลคนที่เลือกจะมาทำเส้นทางนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดบางคนเนี่ยเตรียมทรัพย์สินไว้ต่างประเทศเนี่ยเต็มไปหมดแล้วรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ถ้าเกมแต่มีเงินเป็นพันสองพันล้านไม่อยู่แล้วไม่อยู่ก็ได้ประเทศเนี้ยเห็นไหมครับหรือถ้ามันจวนตัวมันก็ต้องกลับมาสู้อ่ะทีนี้อันนี้คือการตั้งรับก่อนนะคุณผู้ชมทีนี้มาดูการเปิดฉากลุกกลับกันบ้างลุกกลับก็คือก็มาจากเส้นเงินเมื่อสักครู่แหละมินนี่บอกว่าวันที่เธอโดนควบคุมตัวเนี่ยประมาณตีสามแล้วก็โดนยึดมือถือไปไอ้รูปส่วนตัวที่หลุดออกมาเนี่ยเธอสงสัยตำรวจ PCT เนี่ยสงสัยตำรวจ PCT ที่มาตำรวจสธที่มาควบคุมเธอไปเนี่ยนะเอาไปปล่อยหรือเปล่าหนึ่งนะลูกกลับหนึ่งนะเธอจะแจ้งความนะเธอจะดำเนินคดีกลับเห็นไหมเธอเล่นกลับละเธอเล่นกลับละมันเป็นสูตรคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมเห็นไอ้คนเก่าๆพวกทนายนะเวลาฟ้องใครเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเขาจะไม่ตั้งรับอย่างเดียวนะเขาจะหาเรื่องฟ้องกลับทันทีสู้กันงั้นก็สู้กันนะมันเป็นภาษาเอาก็เอาสู้ก็สู้ดิหลังพิงฝามันคือการต่อสู้มันคือเกมทีนี้เขาบอกว่ารูปหลุดไปได้ยังไงซอเอาของมินนี่ก่อนนะมินนี่ก็ซัดกลับอีกเห็นไหมบอกว่าวันที่มาควบคุมตัวฉันเนี่ยนะกดดันให้ฉันเนี่ยเซ็นรับว่าฉันเนี่ยทำเว็บพนันกับภาคภูมิเห็นไหมบังคับฉันน่ะบังคับฉันน่ะเนี่ยฉันก็จะฟ้องกลับมาบังคับฉันแบบนั้นได้อย่างไรเห็นไหมเพราะนั้นมินนี่สู้ตั้งรับก่อนตั้งรับก็คือยืนกระยันกระต่ายขาเดียวไม่เกี่ยวพูดให้ตายไงก็พูดไปได้หมดนะครับเงินยืมฝากคนอื่นโอนมันก็พูดไปได้หมดอ่ะเพราะนั้นเธอตั้งรับและเธอก็สู้กลับส่วนที่หลายคนเขาเรียกว่าอะไรนะดูภาษากายดูผิวพรรณหน้าตาอะไรต่างๆหน้าฉะฉานคุณผู้ชมครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะคนที่จะมาทำอะไรแบบนี้ได้เนี่ยนะถ้าเธอทำจริงนะเขาไม่ใช่คนปกติอยู่แล้วเขาต้องมีความสามารถพอสมควรอยู่แล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคุณผู้ชมครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับถ้าจะมายุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนี้มันก็ต้องธรรมดามันก็ต้องอะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวจริงร่างแรกของเขาเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้แต่ร่างที่ออกสื่อมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือมินนี่นะครับแล้วก็อ่ะก็ขอโทษขอโพยบิ๊กโจ๊กไปนะครับว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวอันนั้นมันก็ไม่เกี่ยวอ่ะคือบิ๊กโจ๊กไม่ได้โดนแจ้งข้อหานะครับคือบิ๊กโจ๊กจะผิดหรือไม่ผิดมันอยู่ที่เส้นเงินหมดอ่ะคุณผู้ชมมันอยู่ที่เส้นเงินนะครับคือ
ขาไม่มานั่งถามกันหรอกครับเพราะว่าถามใครมันจะไปบอกเป็นคุณผู้ชมบอกไหมถามคุณผู้ชมผู้ชมตัดสินใจทำพนันออนไลน์ทำฟอกเงินมาแล้วคุณผู้ชมมีเงินเป็นพันล้านนะสมมตินะนะแล้วคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะคุณผู้ชมก็ต้องวางทางหนีทีไล่เอาไว้แล้วเว้ยว่าถ้าวันข้างหน้าโดนจับหรือเรื่องมันโป๊ะแตกขึ้นมาเราต้องพูดยังไงแล้วต้องมันก็ต้องซ้อมไปอยู่แล้วหรือเปล่าเป็นคุณผู้ชมนะมันก็เป็นแบบนั้นทีนี้อันนี้มินนี่นะผมจะพูดถึงทนายอนันต์ชัยล่าสุดให้สัมภาษณ์กับช่อง3คุณผู้ชมครับผมไม่ได้บอกว่าเขาเตรียมกันนะเพราะทนายอนันต์ชัยก็ยืนยันนะว่าไม่ได้คุยกับมินนี่ไม่ได้รู้จักกับมินนี่เป็นการส่วนตัวแล้วทนายอนันต์ชัยเนี่ยยังยืนยันนะว่ามาเป็นทนายเนี่ยนะไม่ได้ทำผิดให้เป็นถูกถูกให้เป็นผิดนะครับบอกถึงตำรวจนะว่าต้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเล่าความจริงให้ทนายอนันต์ชัยฟังทั้งหมดแกถึงจะทำคดีออกมาได้เป็นอย่างดีเพื่อความยุติธรรมนะทนายอนันต์ชัยเนี่ยแกก็ลุกกับตำรวจ PCT อีกแล้วนะฮะเห็นไหมคือเขาไม่ได้ตั้งรับลุกกับทนายอนันต์ชัยถามว่าไอ้ข้อมูลเส้นทางการเงินทั้งหลายเนี่ยทั้งชื่อทั้งบัญชีทั้งจำนวนเงินทั้งหลายเนี่ยมันไปอยู่ในมือสื่อได้ยังไงทนายอนันต์ชัยสั่งให้ทีมงานเก็บข้อมูลหมดนะเก็บข้อมูลหมดเพื่อจะเอาไปถามกับทางตำรวจตำรวจเป็นคนปล่อยหรือเปล่ามินนี่ถามตำรวจว่าคุณปล่อยรูปหรือเปล่าอยู่ในมือถือทนายอนันต์ชัยก็จะถามมินนี่ว่าคุณปล่อยข้อมูลส่วนตัวของผู้ต้องหาเหล่านี้หรือไม่ซึ่งมันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องคนละเรื่องกันนะครับคุณจะดำเนินคดีคุณก็ดำเนินไปสิมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องของศาลการมาเปิดเผยคุณก็ทำผิดต่อหน้าที่หรือเปล่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เห็นไหมก็ลุกกลับไม่มีทางหรอกครับจะตั้งรับฝ่ายเดียวนะเนี่ยทนายอนันต์ชัยล่าสุดเนี่ยบอกว่าจากการที่ฟังมินนี่ให้สัมภาษณ์วันนี้มองว่าเป็นผลดีแกบอกว่ามินนี่ให้สัมภาษณ์เป็นผลดี หลายคนฟังมินนี่ก็บอกว่าเธอเก่งเธอเป็นอยู่แล้วเธอเตรียมตัวมาอยู่แล้วทนายอนันต์ชัยใช่ว่าเป็นผลดีดูคำพูดอากัปกริยาเชื่อว่ามินนี่พูดความจริงสิ่งที่พูดกลั่นมาจากหัวใจที่ได้รับผลกระทบถ้ามีพยานหลักฐานว่าไม่เกี่ยวข้องกับนันออนไลน์ก็เดือดร้อนกันทั้งหมดเชื่อตำรวจ PCT ทำข้อมูลส่วนตัวหลุดซึ่งมินนี่สามารถดำเนินคดีได้ส่วนเส้นทางการเงินเข้าบัญชีม้าตำรวจ2นายหรือไม่เป็นเพียงข้อกล่าวหาต้องไปสู้กันต้องมีพยานหลักฐานตนเป็นทนายต้องทำความจริงให้ปรากฏหากตำรวจทั้ง8นายทำผิดก็ต้องรับผิดนะแกพูดชัดนะถ้าทำผิดก็ต้องรับผิดแต่ถ้าทำถูกผมเต็มที่และจะทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์จะกู้ชื่อเสียงภาพลักษณ์คนที่กล่าวหาจะเดือดร้อนแก้แค้น10ปียังไม่สายเห็นไหมฮะลุกกลับขนาดไหนนี่พนักงานสอบสวนที่ทำคดีนี้อยู่นะฮะผมว่าก็ขนลุกขนพองบ้างอ่ะเอาเจ็บคุณผู้ชมทนายนั้นใช้คำว่าแก้แค้น10ปีไม่สายนะคดีแพ้หรือชนะไม่ใช่ปัญหาแต่มันแต่ไอ้ที่มันคว่ำอยู่อ่ะคุณหงายไหมผมดูได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้บอกไปถึงตำรวจนะทีมบิ๊กโจ๊กอ่ะต้องพูดความจริงกับทนายด้วยแต่ถ้าคุณหงายไม่หมดยังหมกเม็ดถ้าคุณติดคุกผมก็ช่วยไม่ได้แต่คุณบริสุทธิ์แนวทางสู้คดีชนะแน่นอนผมว่าความให้คนบริสุทธิ์ไม่ได้ว่าความให้คนผิดเป็นถูกคนถูกเป็นผิดเห็นไหมแล้วแกบอกว่าเดี๋ยวมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะไม่เกี่ยวกับคดีบิ๊กโจ๊กกับ8ตำรวจเป็นเรื่องอื่นในองค์กรตำรวจเห็นไหมคุณผู้ชม ทนายอนันต์ชัยแกวางตัวสุดยอดเลยนะ คือแกบอกว่าถ้าคุณผิดก็ช่วยไม่ได้นะมันก็ต้องติดคุก แต่ถ้าคุณถูกคุณเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยผมสู้ให้คุณชนะคดีได้แต่คุณต้องบอกผมให้หมดนะลูกความอ่ะลูกความต้องบอกทนายให้หมดเห็นไหมแล้วแกก็ยังฟาดดอกที่สองเนี่ยไปที่พนักงานสอบสวนอีกนะว่าเดี๋ยวดูนะแก้แค้น10ปีไม่สายนะคดีแพ้ชนะไม่ใช่ปัญหานะแล้วแกยังฟาดดอกที่สามอีกนะบอกว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์เนี่ยเดี๋ยวจะแฉตำรวจอีกนะไม่ใช่คดีบิ๊กโจ๊กเห็นไหมครับคือมันคือการต่อสู้กันอย่างชัดเจนมันไม่ได้เป็นการตั้งรับนะครับเอางี้ผมขออนุญาตยกคำพูดบิ๊กโจ๊กมาขออนุญาตยกคำพูดบิ๊กโจ๊กมาบอกว่าแกมีข้อมูลหมดอ่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าแกมาเปิดเผยตายหมดฟังผมดีๆนะคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะถ้าแกพูดแบบเนี้ยแสดงว่าแกกำลังพูดถึงใครบางคนแกไม่ได้พูดถึงทั้งหมดหรอกคุณผู้ชมผมถามจริงอ่ะตำรวจชุดที่สอบสวนบิ๊กโจ๊กเนี่ยตำรวจ PCT ไซเบอร์มีแผลมั้ยคุณผู้ชมว่ามีมั้ยนะหรือที่แท้ก็ขัดแย้งกันแล้วก็ตัวเองก็มีผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าสังคมสงสัยคุณผู้ชมว่าตำรวจชุดที่ไปจับเขาเนี่ยมีแผลไหม
นะมันก็เหมือนกับสาวไส้อ่ะนะตอนนี้สื่อเขานำเสนอมันก็เหมือนกับสาวไส้กันไปสาวไส้กันมานะคนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าบริสุทธิ์ผุดพองหรอกนะมันก็มีขาวมีดำบ้างนะมันอยู่ใกล้ชิดกับวงการแบบเนี้ยนะเขาก็เล่นกับแล้วพร้อมไหมนะเหมือนกับสาวไส้กากินพร้อมสู้กันไหมล่ะแล้วมันจะมีใครได้ดีไหมนะสู้กันไปสู้กันมาเนี่ยสู้ไม่จบไม่สิ้นเนี่ยทนายนะชัยก็จะแฉตำรวจอีกเห็นไหมแล้วผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ว่าที่นะถ้าได้เป็นผบ.ตร.แล้วเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าเฮ้ยโทษนะแฉกันไปแฉกันมาซัดกันเละเทะไปจบไม่สิ้นองค์กรเสียหายหมดแตกแยกขัดแย้งรุนแรงมันจะอยู่ได้เหรอองค์กรแบบนี้มันก็จะแตกขัดแย้งควบคุมไม่ได้สักทีมันก็ต้องสงบศึกนะครับอันนี้มันไม่ใช่การต่อสู้คดีมันเป็นการสู้ศึกกันหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะนั้นการบริหารองค์กรเนี่ยมันจะดีมันจะร้ายยังไงเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่วันนี้ต้องสงบศึกนะครับไม่งั้นเนี่ยภาพลักษณ์องค์กรตำรวจเละเทะแน่นอนซึ่งมันก็น่าจะเละเทะอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องมาจับตาดูว่าบิ๊กต่อจะเอายังไงเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องจับตาดูว่านายกเศรษฐาจะโชว์ภาวะความเป็นผู้นำนี่สำคัญที่สุดเพราะท่านเป็นประธานกตร.นะท่านจะได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเองแล้วท่านจะมีภาวะความเป็นผู้นำขนาดไหนมี power มีบารมีหรือเปล่ามีบารมีที่จะมาสงบศึกเหล่านี้หรือไม่มาดูฝั่งนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคุณผู้ชมดูข่าวเนชั่นบ้างนี่ข่าวนี้พลตำรวจโทไตรโรงผิวพันธ์คือท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ PCT ผู้รับผิดชอบนี่แหละที่ไปจับมินนี่นี่แหละนะผู้รับผิดชอบนี่แหละคุณผู้ชมเนี่ยมาดูข่าวเนชั่นว่ากันว่าคนนี้ก็อาการน่าเป็นห่วงนะฮะพลตำรวจโทไตรโรงผิวพันธ์เห็นไหมอันนี้ก็จะอยู่อีกข้างนึงไงที่กำลังสอบกำลังขยี้กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วตอนที่ PCT ก็โดนแฉไงว่าไปบังคับให้มินนี่รับสารภาพให้มินนี่เนี่ยไปเขียนชื่อพันตำรวจเอกภาคภูมิอ่ะเหมือนกะจับมินนี่เล่นภาคภูมิอ่ะประมาณนั้นอ่ะเหมือนจับกะจับมินนี่เล่นภาคภูมิแล้วพอเล่นภาคภูมิเสร็จก็จะไปเล่นบิ๊กโจ๊กอ่ะมันเหมือนจะไปเล่นเขาแบบนั้นอ่ะไม่งั้นจะไปบังคับมินนี่ทำไมมินนี่มินนี่พูดนะทำจริงหรือเปล่าท่านเนี่ยงานเข้าละมินนี่โยนทิ้งบอมละเห็นไหมฮะงานเข้าละมินเนี่ยเพราะล่าสุดเนี่ยแกบอกว่าตอนนี้ได้ประชุมเส้นทางการเงินนักข่าวนะนักข่าวรับเงินบัญชีม้าเลยนะคุณผู้ชมนี่แกพูดเนี่ยนักข่าวรับเงินจากบัญชีม้าซึ่งเชื่อมโยงไปถึงสื่อมวลชนทั้งหมด7คนกับอีก1สมาคมสื่อมวลชนในชื่อบุคคลนะครับกำลังพิจารณาว่าจะออกหมายเรียกเพื่อไม่ให้ปากคำในฐานะพยานหรือไม่โดยสื่อมวลชนแต่ละรายรับเงินไม่เท่ากันมีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักพันบางคนรับเป็นครั้งบางคนรับเป็นรายเดือนนะครับเอาเข้าไปสิคุณผู้ชมครับนักข่าวนี่นะก็รับเงินจากบัญชีม้าคุณผู้ชมเขาว่าม้ามันเป็นงี้ม้าเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองนะม้ามันคือบัญชีอื่นคุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะที่ไม่ใช่บัญชีคนโอนแต่ไอ้คนโอนเนี่ยดันมีอำนาจในบัญชีนั้นนะนักข่าวไปรับเงินจากบัญชีม้านักข่าวไปรับเงินจากบัญชีม้าเห็นไหมคือที่บิ๊กโจ๊กโดนกล่าวหาหนักเนี่ยก็คือค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็ใช้บัญชีม้าจ่ายนะครับที่บ้านค่าน้ำค่าไฟก็ใช้บัญชีม้าจ่ายเวลาจ่ายนักข่าวเนี่ยก็ใช้บัญชีม้าด้วยเหรอครับหรือยังไงฮะเนี่ยพลตำรวจโทผิวพันธ์แกเป็นคนพูดเพราะนั้นเนี่ยศึกนี้เนี่ยศึกนี้ไม่จบเนี่ยคุณผู้ชมต่างฝ่ายก็ต่างซัดกันเหมือนสาวไส้อะสาวไส้กันออกมาคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องบัญชีม้าเรื่องพนันออนไลน์เรื่องเส้นเงินเหล่านี้เรื่องภาพหลุดข้อมูลหลุดบังคับให้เซ็นยอมรับเนี่ยนะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้มันมีมูลไหมทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งนะครับถ้ามันมีมูลความหมายในเชิงสุภาษิตภาษาไทยเขาเรียกว่าสาวไส้กากินก็คืออยู่ฝั่งเดียวกันเป็นตำรวจเหมือนกันก็ซัดกันเละเทะงัดกันออกมาเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็มีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกเห็นไหมคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับต้องมีคนสงบศึกนะอันนี้ผมไม่ได้มาพูดในลักษณะแบบว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นนะว่าแต่ผมกำลังพูดถึงมุมมองขององค์กรผู้นำองค์กรถ้าเขาปล่อยเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปกันใหญ่นะคนดูก็ชอบ
พวกเราประชาชนก็บอกว่าเอาเลยเอามาให้หมดนะที่บอกว่ามีหมดอ่ะนะตายทั้งสตช.เนี่ยคนดูก็อยากเห็นอยากรู้แต่ก็รู้กันอยู่หรือเปล่าว่าการแฉที่ว่านั้นเนี่ยมันจะเป็นการแฉเฉพาะฝั่งที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามแล้วตัวเองจะได้ประโยชน์ไงเห็นไหมฮะเพราะนั้นเวลาดูแต่ละฝ่ายแต่ละคนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาไม่มีทางพูดเรื่องไม่ดีของตัวเองหรอกเรื่องอะไรอ่ะนะแล้วเหตุการณ์นี้ก็ค่อนข้างชัดว่าก็คงไม่มีใครดี 100% และไม่มีใครผิด 100% นะครับเพราะนั้นผมเห็นมีหลายคนแบ่งข้างกันไงหลายคนแบ่งข้างกันนะครับก็นานาจิตตังนะฮะนะเพราะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะกันต่อไปนี่ฮะคุณผู้ชมครับโอ้ยอะไรมันจะดุเดือดขนาดนั้นนะอ่ะผมว่าเดี๋ยวเขาจะสงบศึกกันละใกล้ละศึกยกนี้นะแค่ยกนี้นะใกล้ละใกล้ละผมว่าใกล้ละผมดูทรงละมันขึ้นอย่างงี้มันแฉกันแล้วมันขึ้นอย่างงี้ปึ๊ด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 มันหัวมันจะลงอย่างงี้นะใกล้ละใกล้สงบศึกกันละแบบว่าชกกันแบบหอมปากหอมคอนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บพอไม่งั้นเดี๋ยวแม่งพังไปมากเดี๋ยวเลอะเทอะไปมากกว่านี้องค์กรเสียหายหมดนะดูนายกดีกว่านะดูนายกดีกว่าถ้าองค์กรตำรวจเสียหายภาพรัฐบาลก็เสียด้วยนะครับคือมันจะลามไงเพราะรัฐบาลเป็นคนดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติไงนายกเป็นคนเลือกผบ.ตร.ไงคะแนนความนิยมรัฐบาลก็จะเสียปล่อยไว้นานไม่ได้ก็จะสงบศึกกันก่อนจบก่อนนะเอาข่าวอื่นมาแทนบ้างนะแล้วเดี๋ยวยกต่อไปจะเริ่มวันไหนก็ไม่รู้อะนะคนไปว่ากันอีกทีนึงมันก็เป็นเช่นนี้แหละครับเรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมไหมโอ้โหคุณผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยนะคือพูดถึงกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเหรอนะคุณผู้ชมก็ดูในหลายคดีสิมันก็เป็นไปได้หมดทุกอย่างนั่นแหละนะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะก็ต้องถามถ้าเป็นชาวบ้านคนยากคนจนเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะเรียบร้อยหมดแต่ถ้าเป็นคนมีอำนาจมีเงินมีทองคุณผู้ชมก็เห็นอยู่แล้วนี่เราอะไม่ว่าเราจะเป็นคนเสื้อแดงเสื้อส้มหรือเป็นเสื้อสีอะไรนะฮะผมไม่เห็นติดคุกเหมือนกันหมดอะพูดเรื่องจริงครับผมก็เห็นเวลาติดคุกผมเห็นติดเหมือนกันหมดอะนะที่ออกมาสู้กันเนี่ยนะครับที่ออกมาเชียร์ฝั่งนั้นฝั่งนี้เนี่ยนะครับแต่พอตัวใหญ่ๆอะคุณผู้ชมรวยๆอะมีอำนาจอะเป็นไงอะนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ทำบ้านเราอะไรก็เกิดขึ้นได้นะยิ่งเป็นเรื่องของตำรวจเรื่องของการต่อสู้ขนาดนี้ผมว่าเดี๋ยวเขาก็สงบศึกกันนะแต่สงบศึกกันชั่วคราวก่อนวันหน้าค่อยเอาคืนนะเอาคืนอยู่แล้วคุณผู้ชมเล่นเขาซะขนาดนี้คือมันนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายอ่ะคุณผู้ชมว่ามันโกรธไหมแบบนี้เอามาบุกบ้านขนาดนี้เอามาประจานขนาดนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องลูกผู้ชายนะครับมันก็ต้องมีบ้างอ่ะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังก่อนเพราะวันนี้มันเดี๋ยวมันจะเละกันเป็นทั้งสองฝั่งเห็นไหมมันเป็นการสู้ศึกนะคุณผู้ชมครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปช่วงท้ายหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับสนับสินค้าชุมชนของยุคนได้นะครับไส้อั่วมาแนะนำครับไส้อั่วยุคนอร่อยมากนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมราคา220บาทสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์เป็นไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนที่เห็นขาวๆด้วยนะครับมันเป็นช่องฟรีซเป็นไส้อั่วที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเคยกินมาละดูสิฮะเลือกไส้ขนาดกำลังพอดีคำเราไม่ใช้ไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ทำสดใหม่เสมอเป็นสูตรต้นตำรับนะครับผมขายมาประมาณ 3-4 ปีแล้วขายดีมากนะบางครั้งของก็ขาดนะของก็ขาดช่วงเพราะว่าลูกค้าสั่งมาเยอะนะครับ220บาทมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับไส้อั่วยุคนนะฮะอร่อยมากใครเคยทานแล้วบอกว่าอร่อยช่วยรีวิวมาหน่อยนะเนี่ยเวลาผมขายของบริสุทธิ์นะชอบมีคนมาแซะนะแล้วก็ชอบไปยกยอคนรวยๆนะที่ไปทำมาหากินมีเงินทองอะไรแปลกๆนะแต่คนที่ทำมาหากินแบบชาวบ้านเป็นนักข่าวแบบเงินไม่ได้ไปรับเงินใครนะผมเนี่ยนะผมขายของกินสนับสนุนชุมชนเนี่ยขยันด่าขยันแซะทีคนไปเอาเงินไม่ดีนะร่ำรวยกันขับรถหรูๆอะไรแบบเนี้ยชอบคนแบบนั้นก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นรสนิยมนะผมเป็นชาวบ้านนะไส้อั่วยุคนชุดละ220น้ำหนักตั้งครึ่งกิโลกรัมนะครับมี2แบบนะฮะเผ็ดกับไม่เผ็ดคุณผู้ชมลองดูเถอะ
ผมไม่รู้จะโฆษณายังไงละเพราะผมก็พูดเดิมๆซ้ำๆเนี่ยไม่เคยบิดเบือนเพราะว่ามันอร่อยจริงนะผมขายมาได้จะ 3-4 ปีแล้วนะนั้นผมก็จำเป๊ะๆไม่ได้นะกราบขออภัยเนี่ยฮะครึ่งกิโลนะฮะสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาผมท้าเลยถ้าคุณผู้ชมเคยกินไส้อั่วที่ไหนแล้วก็บอกว่าอร่อยนะฮะเป็นอาหารเหนือเนี่ยผมท้ากินไส้อั่วยุคนสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับมันคือเขาทำอร่อยที่สุดตั้งแต่ผมเกิดมาตั้งแต่ผมเคยกินผมมาพูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะผมเป็นคนเหนือนะผมกินไส้อั่วมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะกินมาตั้งแต่เด็กๆเลย220บาทน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมนะน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมนะตัดสลับด้วยจีนนึ่งไหมอันนี้ก็อร่อยมากอันนี้ก็สูตรชุมชนที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน259น้ำหนัก300กรัมเป็นเนื้อนะครับเอาเนื้อมานึ่งเนื้อวัวเอามานึ่งเห็นไหมฮะเป็นเนื้อวัวเอาเนื้อวัวมานึ่งนะเอาเนื้อวัวมานึ่งชุดละ259เขาเรียกว่าจีนนึ่งนะครับอันนี้น้ำพริกข่าอร่อยมากน้ำพริกข่าเคยกินไหมครับนะจีนนึ่งเนี่ยเห็นไหมใช้เนื้อใช้เอ็นอย่างดีเลยนะใช้เนื้อใช้เอ็นอาจจะบางชุดอาจจะมีมันติดไปสักนิดหน่อยเผื่อใครชอบนะเนี่ยฮะเป็นเนื้อเห็นไหมฮะแล้วก็มีเอ็นใสๆเลยนึ่งนะครับอันนี้เป็นอาหารภาคเหนือถ้าเป็นภาคเหนือบ้านผมเนี่ยจังหวัดน่านเขาเรียกกันจีนนึ่งนะเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเนื้อเนี่ยก็ไม่ได้ทอดนะใช้วิธีการหมักแล้วก็นึ่งเห็นไหมแล้วก็มีน้ำพริกข่ากินกับข้าวเหนียวร้อนๆกินกับแกล้มกินกับข้าวสวยอร่อยมาก259นะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับจีนนึ่งอร่อยมากเนี่ยสูตรยุคนสินค้ายุคนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวบ้านมีรายได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยใครจะมาเหยียดหยามเป็นนักข่าวขายของนะครับคุณผู้ชมทำทุกอาชีพแหละมันต้องใช้เงินใช่ไหมจริงไหมนักข่าวที่เขามีข่าวเรื่องไอ้ตำรวจเนี่ยเรื่องกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยรับเงินไอ้จ่ายเงินเดือนบัญชีม้าหรือเปล่าเนี่ยนะนักข่าวก็กินข้าวนะครับมันมีใครคนที่ไหนบ้างไม่กินข้าวแต่การไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรการหาเงินเนี่ยเงินคุณได้มาอย่างสุดจริตมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับแค่นั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นนักข่าวมาขายของดูไม่เหมาะสมเลยเอ้านักข่าวทุกคนมันก็กินข้าวผู้ชมตำรวจก็กินนายกก็กินข้าวชาวนาก็กินข้าวนะต้องใช้เงินซื้อหมดแหละคุณจะโลกสวยถูกไหมครับแต่สาระสำคัญเนี่ยคุณมีศักดิ์ศรีหรือเปล่าคุณมีศักดิ์ศรีที่จะไม่ไปขอเงินใครไม่ไปรับใช้ใครนะไม่ไปเอาเงินบัญชีม้าไม่ไปรับเงินเว็บพนันไม่ไปเอาเงินราชการคุณมีศักดิ์ศรีแบบนั้นหรือเปล่าผมเนี่ยศักดิ์ศรีประชาชนเต็มขั้นนะครับผมขายจีนนึ่งสูตรชุมชนช่วยเหลือชาวบ้านผมก็ได้กำไรจากตรงนี้แหละมันก็มีแค่นั้นแหละครับแล้วผมก็ได้กำไรจากตรงนี้มาดูแลทีมงานมาดูแลทีมข่าวแล้วผมก็เลยมีองค์กรข่าวตัวเององค์กรข่าวของยุคนซึ่งผมไม่ต้องให้ใครเนี่ยบังคับให้ผมต้องพูดอย่างนั้นต้องพูดอย่างนี้ผมสามารถเป็นปากเสียงให้กับคุณผู้ชมได้เต็มที่คุณผู้ชมนักข่าวเนี่ยนะถ้าไปรับเงินจากใครก็ตามแต่ไม่มีทางหรอกที่เขาจะนำเสนอข่าวด้านลบของคนนั้นน่ะก็คุณกินเงินเขาอยู่อ่ะคุณจะไปพูดไม่ดีกับเขาได้ไงองค์กรสื่อก็เดือดร้อนกันหนักตอนนี้อย่างนั้นสำหรับผมไม่เรียกนักข่าวนะครับนะแต่ไม่อยากพาดพิงกันนะเพราะว่าคนเรามันก็มีบวกมีลบผมเข้าใจโลกดีหมดอ่ะนะคนเราก็มีบวกมีลบนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็แต่ผมไงสำหรับผมไงผมก็พูดในมุมผมที่ว่าคนชอบมาแซะผมอ่ะผมขายของชุมชนเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยกว่าจะทำจีนนึ่งขายได้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ามันยากไหมยากไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับเนี่ยนะกำไรชุดละกี่สิบบาทเองเห็นไหมครับแต่มันภูมิใจอ่ะนะผมภูมิใจนะผมไม่ได้ไปเอาเงินใครอ่ะผมไม่ได้ไปเลียใครอ่ะแล้วอันนี้สำคัญมันทำให้ผมเป็นปากเสียงของประชาชนได้อย่าง 100% เพราะที่หลายคนถามว่ายุคนเชียร์ข้างนั้นเชียร์ใครผมจะไปเชียร์เขาทำไมผมไม่มีประโยชน์กับเขานะผมไม่มีประโยชน์กับเขาผมไม่เคยรับเงินเขาบาทเดียวก็ไม่เอานะครับมาต่อกันที่สินค้าสุดยอดในตำนานแล้วเนี่ยอันนี้เตรียมจะขึ้นโรงงานแล้วนะครับแหนมยุคนรีบๆกินซะนะครับกำลังจะขึ้นโรงงานแล้วจะส่งขายทั่วประเทศแล้วเพราะว่ามีคุณผู้ชมชื่นชมมามากที่สุดแล้วแหนมยุคนชุดละ150บาท1ชุดมี10ชิ้นแถวบ้านผมเรียกว่าจีนส้มสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาราคาชุดละ150บาทสนใจเพื่อสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือคุณผู้ชมจะไปเจอในกล่องข้อความอินบ็อกซ์อะไรก็ตามแต่นะครับแหนมยุคน1ชุดมี10ชิ้นเห็นไหมฮะมีหมูหนังหมูพริกขี้หนูสวนของภาคเหนือปลูกเองนะครับจากภาคเหนือเลยจีนส้มนี่ทำสดใหม่นะผมท้าให้กินเลยถ้าคุณผู้ชมเคยกินแหนมที่ไหนว่าอร่อยเนี่ยมากินแหนมยุคนดู
ผมเนี่ยมั่นใจในความคิดตัวเองในคำพูดตัวเองเพราะผมพูดความจริงไงครับคุณผู้ชมครับแหนมยุคนชุดละ150บาทของชุมชนภาคเหนือสูตรต้นตำรับโบราณหนังหมูไม่ใส่สารอะไรเลยนะครับใครเคยทานแหนมแล้วบอกว่าอร่อยเนี่ยช่วยบอกมาหน่อยสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับเนี่ยแหนมยุคนนะอันนี้สุดยอดอยู่แล้วใครเคยกินเนี่ยนะหรือจะเอานี่ไหมไม่ได้แกะนะครับเป็นสดิ้งนะครับเนี่ยผมขายยันสดิ้งเลยนะครับกระปุกละ130น้ำหนัก100กรัมสดิ้งเนี่ยจิ้งหรีดนะครับเลี้ยงเองนะฮะชาวบ้านเลี้ยงเองสวยงามมากเป็นคล้ายๆกับโคกหนองนาโมเดลผมไปดูเนี่ยนะโอ้โหคุณผู้ชมมันธรรมชาติมากอะธรรมชาติสุดๆอาหารการกินก็เอาผลไม้ธรรมชาติที่ปลูกเองนั่นแหละมาให้สดิ้งกินนะเพราะฉะนั้นสดิ้งก็จะอร่อยมากไม่เหมือนที่คุณผู้ชมซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนะเพราะว่าไอ้ที่มันเลี้ยงเนี่ยอากาศมันดีมากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะกระปุกละ130ลองดูสิครับคุณค่าทางโภชนาการสูงมากแต่ถ้าคนไม่เคยกินอาจจะรู้สึกไม่คุ้นกับหน้าตามันนะครับไม่รู้สึกกับแข้งกับขามันก็อาจจะเข้าใจได้ไม่เป็นไรหรอกครับขึ้นอยู่กับความชอบนะแต่มีคุณค่าทางสารอาหารนะครับเขาพิสูจน์กันมาหมดแล้วเนี่ยเกษตรอำเภอเขาก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกันนะคือบ้านเรามันมีปัญหาอย่างหนึ่งไอ้เกษตรอำเภอนี่ก็ส่งเสริมนะก็ดีแล้วให้ชาวบ้านมีความรู้นะแต่มันไม่ส่งเสริมไม่ครบวงจรนะคุณไปส่งเสริมแต่การอยู่การปลูกการกินนะการเลี้ยงให้ความรู้แต่มันไม่มีวิชาการตลาดไปส่งเสริมเนี่ยนะมันก็ตัดตอนชาวบ้านทำแทบตายขายไม่ได้ดูไหมคุณผู้ชมทำแทบตายขายไม่ได้พอทำแทบตายขายไม่ได้เขาก็เลิกอ่ะเขาก็ต้องใช้เงินไงถูกไหมเนี่ยเขาทำโคกหนองนาเขาบอกว่าขอบคุณพี่ยุคนมากนะผมก็บอกว่าขอบคุณผมก็รับแต่สิ่งสำคัญที่สุดต้องขอบคุณคุณผู้ชมเขาก็ฝากโอ้ถ้าผมฝากมาได้เนี่ยอ่ะผมไหว้แทนเลยเนี่ยชาวบ้านเขาไหว้มาเป็นแบบนี้จริงเขาฝากเลยเพราะอะไรไหมพี่เขาทำโคกหนองนาเนี่ยนะมันไม่มีรายได้มันมีกินอ่ะก็กินไปสิกินไข่กินไก่กินผลไม้วนเวียนไปมันก็เบื่อใช่ไหมคนเรามันจะกินของปลูกทุกวันไม่ได้หรอกมันต้องไปซื้อของคนอื่นบ้างลูกก็ต้องไปโรงเรียนใช่ไหมเด็กไปโรงเรียนก็ใช้เงินทั้งนั้นนะบ้านก็ต้องติดอินเทอร์เน็ตเพราะลูกต้องมีการศึกษาก็มีแฮะค่าน้ำค่าไฟมีหมดเห็นไหมครับมันอยู่ไม่ได้มันต้องมีเงินพอผมมาช่วยเขาขายเนี่ยเขาก็อาจจะได้เงินอาทิตย์ละไม่กี่ร้อยกี่พันละครับแต่โอ้โหมันกระจายสู่ท้องถิ่นนะแล้วชีวิตพวกเขาก็ดีขึ้นนี่คือจุดยืนของผมเลยนะครับที่ผมมาขายของเนี่ยคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยพูดความจริงนะมีคนจะมาจ้างผมไปอ่านข่าวเพิ่มตั้งเยอะแยะผมหาเงินได้แป๊บเดียวเองง่ายมากเป็นวิชาชีพที่ถ้าคุณได้ขึ้นหน้าจอมีโอกาสอ่านข่าวอะไรได้มันจะค่อนข้างดีนะครับผมไม่มานั่งขายของพวกนี้หรอกผมไปอ่านข่าวชั่วโมงนึงเนี่ยนี่ผมก็พูดจะชั่วโมงแล้วเนี่ยผมไปอ่านข่าวชั่วโมงนึงเนี่ยก็มีรายได้พอสมควรแล้วใช่ไหมเนี่ยผมนั่งพูดเดี๋ยวเป็นชั่วโมงเนี่ยไม่รู้ขายไอ้นี่ได้กี่กระปุกเนี่ยนะกระปุกเดียว2กระปุก3กระปุกเงินมันไม่มาถึงผมหรอกครับกำไรกระปุกละ40 30เงี้ยนึกออกไหมครับเขาว่าเงินไม่มาถึงผมคือไม่เป็นไรโอ้โหกว่าจะจ่ายทีมงานแอดมินนั่งดูอยู่เนี่ยกว่าจะแบ่งให้กับชาวบ้านสรุปเหลือมาให้ผมกระปุกละ5บาทเนี่ยพูดเป็น10นาทีแล้วเนี่ยผมได้เงินไลฟ์เนี่ย5บาทมันไม่สำคัญหรอกครับผมพออยู่ได้แต่ผมอยากเผื่อแผ่ชาวบ้านเรื่องจริงนะครับผมอยากช่วยเขาอยากเป็นปากเป็นเสียงให้เขาตามสื่อตามอุดมการณ์ผมไม่เคยรับเงินใครผมมีแต่จะหากินกับชาวบ้านนะครับนะหลายคนถามว่าทำไมยุคนขายของชุมชนผมชอบอยู่กับชาวบ้านครับผมชอบพูดกับชาวบ้านผมเป็นนักข่าวทรงแบบนั้นตัวตนผมก็แบบนั้น คำพูดคำจาสีหน้าแววตาผมก็แบบนั้นนะครับเพราะนั้นผมก็ฝากขอบคุณคุณผู้ชมเอ้ยปิดท้ายหน่อยเกือบลืมเนื้อควายหัวนี่แหละไอเทมเลยนะครับเนี่ยอันนี้น้ำแข็งนะครับเนี่ยเนื้อควายแดดเดียวเอ้าเนื้อควายแดดเดียวยังขายเลยเอาสินะ150บาทแต่เนื้อควายยังดิบนะฮะคุณผู้ชมเอาไปทอดเอาเองนะอร่อยมากเนื้อควาย150เองรายละเอียดถามกับทีมงานนะเนื้อควายคุณผู้ชมกินเป็นไหมครับเนื้อควายชุดละ150บาทราคาสวยนะราคาน่ารักเนี่ยชุดละ150บาทเห็นไหมเนื้อควาย
แดดเดียวนะสูตรเมืองปัวเลยสูตรร้านลาบบ้านแหลงเอาพูดคำนี้แล้วถ้าใครอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะสูตรร้านลาบบ้านแหลงนะอาทิตย์หนึ่งก็ขายได้มีกี่ชุดหรอครับนะบางทีก็ได้กำไรหลักร้อยบางทีก็ได้กำไรหลักพันต่ออาทิตย์นะครับนะไม่ใช่ผมได้นะหมายถึงชาวบ้านผมทำเป็นรูปแบบองค์กรพนักงานมีไม่รู้กี่สิบคนนะมีคนมาจ้างให้ผมรีวิวสินค้าแบบเนี้ยไอ้ที่คนดังๆก็ชอบทำกันนะคุณผู้ชมรีวิวเนี่ยความเวลาเท่านี้แหละ10-20นาทีอะไรอย่างเงี้ยพูดหน่อยไลฟ์สดเนี่ยเขามาจ้างตั้ง 3-4 หมื่นนะครับคุณผู้ชมนี่ผมพูดเรื่องจริงนะเขามาจ้างตั้ง 3-4 หมื่นผมไม่เอานะครับถ้าเป็นสินค้าที่ผมคิดว่าผมไม่จริงใจกับประชาชนนะผมไม่เอานะครับเห็นไหมถ้าพูดเรื่องเงินผมจะมานั่งขายของแบบนี้ทำไมผมไปรับรีวิวสินค้าอะไรแบบนั้นแป๊บเดียวผมได้เงิน 3-4 หมื่นนะครับอันนี้ก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบว่าผมจุดยืนผมชัดเจนกับชาวบ้านและผมอยากสนับสนุนส่งเสริมชาวบ้านเงินไม่กี่ร้อยกี่พันต่อสัปดาห์ของพวกเขาเนี่ยสำคัญมากๆสำคัญมากๆนะผมขอบคุณแทนพวกเขาด้วยนะครับที่สนับสนุนพวกเขานะเราไม่มาขอใครกินเราไม่มาเรียกร้องความน่าสงสารแต่เราจะทำของดีมีคุณภาพรสชาติอร่อยมาแลกกับสิ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยให้เรามานั่นก็คือทุนทรัพย์ในการใช้ชีวิตและก็การทำทีมข่าวไม่ขอรับบริจาคให้ตายผมก็ไม่ขอนะครับนี่คือจุดยืนของผมยุคคนวิเศษสังกับชาวบ้านที่เรารวมกลุ่มเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนเราจะทำของขายเท่านั้นไม่เรียกร้องความน่าสงสารจากผู้ใดทั้งสิ้นครับสวัสดีครับ